เดี๋ยวในตอนนี้เราจะมาดูเรื่องของโหมดสีกันนะครับเราสามารถใช้คำสั่ง image นะครับแล้วก็บอกว่าโหมดเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงโหมดสีได้นะครับเราจะพบว่ามีโหมดแรกเรียกว่า bitmap นะครับโหมดที่2 grayscale ทั้ง bitmap กับ grayscale เนี่ยเป็นภาพขาวดำนะครับแต่ว่า bitmap เนี่ยจะเป็นลักษณะของภาพที่ไม่มีการไล่เฉดเหมือนกับเราได้ภาพมาจากเครื่อง C-Log ประมาณนั้นนะครับเครื่อง C-Log เก่าๆหน่อยนะครับก็มีขาวกับดำถ้าเป็นเกรย์ก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับการพิมพ์ออกไปจากเลเซอร์พรินเตอร์นะครับก็จะมีการไล่เฉดสีเทาด้วยส่วนดูโอโทนก็จะเป็นลักษณะหนึ่งของเกรย์สเกลส่วนของอินเด็กซ์คัลเลอร์นะครับก็จะเป็นการลดสีลงไปนะครับตรงนี้จะใช้กับงานเว็บนะครับได้ค่อนข้างดีเพราะว่าจะทำให้ไฟล์เล็กลงมากตัวที่เราใช้มากที่สุดจะได้แก่ RGB Color กับ CMYK Color นะครับโดยทั่วๆไป RGB Color จะใช้ในงานอาจจะเรียกว่าเป็น general purpose นะครับงานที่อยู่บนคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นมัลติมีเดียนะครับงาน presentation งานเว็บนะครับหรือว่างานวิดีโอนะครับที่อยู่บนจอมอนิเตอร์ทั้งหมดนะครับเพราะว่าจะเป็นการผสมสีในหลักของแสงหมายความว่าสีที่เข้มที่สุด3สีผสมกันจะกลายเป็นสีขาวสีดำคือไม่มีสีนะครับจะต่างกันกับโหมดที่เรียกว่า CMYK นะครับเรามาดูที่ channel กันนิดนึงนะครับที่ channel นะครับจะเป็นพาเลตที่จะบอกนะครับส่วนประกอบของสีต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นใน channel ของรูปภาพที่ RGB จะประกอบด้วย channel red นะครับ green แล้วก็ blue ในแต่ละ channel จะประกอบด้วยรูปภาพนะครับของภาพนั้นๆที่มีสีสันเป็นสี R แล้วก็ G แล้วก็ B หรือว่า blue เลยนะครับถ้าสมมุติว่าคอมพิวเตอร์นะครับโปรแกรมของเรา Photoshop ไม่แสดงเป็นสีนะครับก็สั่งที่ edit นะครับ preferencenะครับเราไปดูที่ display and cursor นะครับจะมีคำสั่ง color channels in color ติ๊กเครื่องหมายถูกตรงนี้นะครับก็จะปรากฏเป็นลักษณะเหมือนที่เห็นในตัวอย่างนะครับให้เราสังเกตดูว่าสีที่เข้มที่สุดหรือว่าสีที่เขียวที่สุดก็จะอยู่บริเวณนี้ถูกไหมครับหรือบริเวณนี้ส่วนสีที่เขียวน้อยที่สุดก็คือสีที่เป็นสีทึบๆโปรแกรมโหมดของ RGB colorสีที่เข้มที่สุดรวมกันจะกลายเป็นสีขาวเพราะนั้นถ้าเราดูที่ RGB เราจะพบว่าสีบริเวณนี้คือเข้มที่สุดนะครับแต่สีบริเวณนี้คือมืดที่สุดก็คือมักจะออกมาเป็นสีดำหรือว่าสีทึบนะครับสมมุติว่าเราลองดูในโหมดของ Red นะครับเราจะพบว่าตรงนี้ก็สีทึบเหมือนกันนั่นก็คือเส้นผมตรงนี้ก็สว่างนะครับนั่นก็คือออกขาวๆนั่นเองแต่ว่าในรูปเป็นฟ้าๆนะครับเราสามารถเปลี่ยนแปลงโหมดสีไปมาได้นะครับเพียงแต่ว่าบางโหมดเปลี่ยนแล้วกลับไม่ได้นะครับอย่างเช่นถ้าเรามีภาพสีเปลี่ยนไปเป็นขาวดำเราอยากเอาภาพขาวดำเปลี่ยนเป็นภาพสีนี้ทำไม่ได้นะครับยกเว้นผมไม่พูดถึงการใช้ history นะครับหมายความว่าถ้าเราเปลี่ยนเป็นขาวดำแล้วเซฟภาพไปแล้วจะเปลี่ยนกลับมาเป็นภาพสีอย่างนี้เราไม่สามารถทำได้เราต้องทำจากสิ่งที่มีมากไปหามีน้อยนะครับยกเว้นว่าในเรื่องของ RGB เป็น CMYK อาจจะมองว่า channel มีน้อยไปสู่ channel มีมากอันนี้ทำได้แต่ก่อนที่จะเปลี่ยนเนี่ยผมให้ดูคำสั่ง view ก่อนนะครับจะมีคำสั่ง proof color นะครับหรือว่า control y เราสามารถคลิก proof color เพื่อขอดูสีที่เป็น proof ของเราได้นะครับตรงนี้จะมีเขียนว่า RGB ทับ CMYK นะครับผมลองดูนะครับอาจจะดูไม่ทันกด control y อีกทีเพื่อกลับไปเป็นสีปกตินะครับนี่เป็น proof color นี่เป็นสีปกติเราจะพบว่าสีโดยเฉพาะสีฟ้าสีน้ำเงินมีปัญหากับการพิมพ์มากเพราะว่าพิมพ์แล้วจะออกสีจางๆกว่าหรือว่าออกไปทางม่วงมากกว่านะครับสีที่เกิดจากการพิมพ์โดยสิ่งพิมพ์จะไม่สดเท่ากับสีที่เรามองเห็นในหน้าจอเป็นอย่างนั้นเสมอเพราะว่าเขาเรียกว่าช่วงของแสงของสีเนี่ยในช่วงของ RGB กว้างกว่าแบบที่เรียกว่า CMYK นะครับคราวนี้ผมลองเปลี่ยนเป็น CMYK ดูสร้าง image modeCMYK color เราก็จะพบว่าตรงนี้เปลี่ยนเป็น CMYK นะครับแล้วก็จะสังเกตเห็นว่าไฟล์ไซส์ใหญ่ขึ้นมากว่าเดิมนะครับถ้าสังเกตทันนะครับลองสั่งอันดูนะครับเดิมมันเป็น 1.13 ถูกไหมครับพอสั่งเป็น CMYK ก็จะกลายเป็น 1.5 นะครับไฟล์ใหญ่ขึ้นมากว่าเดิมแล้วที่ channel จะปรากฏ CMYK ปรากฏขึ้นมาที่นี่ตรงนี้จะกลับกันระบบ CMYK ก็คือว่าที่มีสีเข้มที่สุดทุกสีรวมกันกลายเป็นสีดำเพราะว่าตรงนี้จะเป็นเหมือนกับการพิมพ์สีลงไปทีละสีทับกันลงไปซึ่งการพิมพ์สีทับลงไปในลักษณะที่เป็นธรรมชาติตรงที่ไม่พิมพ์ก็จะกลายเป็นสีขาวถูกไหมครับตรงพวกนี้ไม่มีสีจะเป็นสีสว่าง
นะครับแต่ว่าตรงนี้ก็พิมพ์สีแดงลงไปนะครับเพราะนั้นสีที่ไม่พิมพ์ก็คือบริเวณนี้นะครับซึ่งเกือบทุกรูปเลยเป็นสีสว่างแบบนี้บริเวณที่เป็นขาวๆเมื่อทำการรวมเป็น CMYK เสร็จก็จะออกมาเป็นสีขาวแต่บริเวณที่เข้มอย่างบริเวณผมเนี่ยนะครับทุกสีนะครับก็จะมีสีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นแดงไม่ว่าจะเป็นชมพูหรือว่าเหลืองหรือแม้กระทั่งแบล็คซึ่งเป็นสีดำซึ่งจะเป็นสีที่พิมพ์ทับลงไปเพื่อให้เกิดสีดำที่เหมือนจริงนะครับอันนี้เป็น2โหมดสีนะครับเราก็จะพบว่า CMYK จะมีขนาดใหญ่กว่า RGB นะครับขอสั่งอันดู CMYK เพื่อกลับไปตั้งต้นเป็น RGB นอกจากนั้นเรายังสามารถทำการลดสีลงไปได้โดยการใช้ Index Color เราสามารถกำหนดได้นะครับถ้าสมมติว่าเราเลือกเป็น Custom ว่าเราอยากจะให้มีสีเป็นรูปแบบไหนนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะให้มีค่า Dithering ได้ด้วยนะครับว่าจะมีหรือเปล่าแบบนี้คือไม่มี Dither นะครับแบบนี้คือเป็นแบบ Diffusion นะครับหรือว่ากระจายแบบนี้คือเป็น Patternนะครับหรือว่าอาจจะเป็นแบบ noise ตรงนี้เราสามารถเลือกได้นะครับแล้วก็เราสามารถตั้งค่าเปอร์เซ็นต์ได้นะครับตรงนี้เป็น preview ถ้าเราไม่ต้องการ preview ก็กดเครื่องหมายถูกออกนะครับตรงนี้จะทำให้ไฟล์เล็กลงดูนะครับตอนนี้ 1.13 ถ้ากดโอเคจะเหลือแค่300หรือว่า 0.3 เมกแต่ว่าจะเกิดจุดขึ้นมาบนรูปภาพของเรานะครับเพราะว่าตัวนี้เหลือสีแค่256นอกจากนั้นก็มีโหมด grayscale นะครับก็จะทำให้รูปภาพกลายเป็นภาพขาวดำถ้าเราดูที่ channel จะเหลืออันเดียวนะครับตรงนี้ก็เป็นภาพขาวดำแต่ใน grayscale เองยังมีอีกโหมดหนึ่งที่เขาเรียกว่าduo tone นะครับซึ่งจะทำให้เป็นขาวดำที่มีสีสันนะครับอย่างเช่นผมตั้งเป็น duo tone แล้วผมก็เลือกนะครับหมึกสีที่2ก็เป็นโทนออกแดงๆก็ได้นะครับเลือกไปก็จะทำให้เราได้ grayscale ที่เป็นลักษณะของหมึกที่มันมีสีสันนะครับแล้วก็เราเองสามารถปรับเคิร์ฟตรงนี้ได้นะครับเพื่อปรับความสว่างของสีสันได้นะครับว่าจะให้ภาพสว่างหรือมืดนะครับโดยปรับดัดเส้นโค้งเหล่านี้นะครับสมมุติพอใจแล้วก็กดโอเคแบบนี้นะครับผมสั่งรีเวิร์ดกลับไปนะครับนอกจากนั้นยังโปรแกรมยังสามารถทำเป็นแล็บคัลเลอร์หรือว่าเป็นมัลติชันแนลได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็คงจะเป็นลักษณะของการใช้งานเฉพาะทางไปนะครับสมมุติว่าผมทำการ เปลี่ยนลองเป็น grayscale อีกทีนะครับแล้วก็บอกว่า duo tone เนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่มนอกจาก duo tone เป็น3สีก็ได้นะครับตรงนี้สามารถเลือกสีที่3เข้าไปได้หรือว่ากรณีที่เราอยากจะลองทำเป็นภาพที่เป็นลักษณะของสีมากกว่า1สีนะครับแต่ว่าเป็นลูกเล่นนิดหน่อยนะครับก็คือจากโหมดRGB เนี่ยนะครับที่ channel เนี่ยเราอาจจะทำการลบสีบางสีออกไปก็ได้นะครับอย่างเช่นเอาสีน้ำเงินทิ้งลงไปที่ถังขยะนะครับโหมดของสีก็จะกลายไปเป็น2สีนะครับซึ่งเราสามารถปรับเปลี่ยนสีได้อีกนะครับอย่างเช่นเดิมเนี่ยมาเจนต้าเราไม่อยากได้เราอยากเปลี่ยนเป็นสีอื่นนะครับอย่างเช่นอาจจะเปลี่ยนเป็นในโทนต้องอยู่ในโทนแดงภาพถึงจะมีสีนะครับอย่างเช่นอาจจะออกไปทางส้มหน่อยก็ได้นะครับนะครับแล้วก็กดโอเคนะครับลักษณะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมี2 channel ที่ทำให้เกิดเอฟเฟคของภาพในรูปแบบต่างๆขึ้นมาได้อีกนะครับตรงนี้ก็เป็นโหมดผมให้ดูอีกโหมดนึงดีกว่านะครับอีกโหมดนึงสมมุติว่าเรามีภาพนะครับที่เป็น grayscale นะครับ grayscale นะครับแล้วก็ในส่วนของ duo tone เนี่ยเราเปลี่ยนกลับไปเป็น monotone นะครับในส่วนของ channel เนี่ยผมก็เอา magenta ทิ้งไปนะครับอย่างนี้ก็จะกลายเป็นภาพ monotoneนะครับแล้วก็เปลี่ยนไปเป็น grayscale นะครับก็จะเหลือ channel เดียวสมมุติว่าเราอยากเอาภาพนี้เปลี่ยนไปเป็น bitmap ซึ่งจะเป็นภาพที่มีขนาดเล็กที่สุดนะครับเราเปลี่ยนเป็น bitmap นะครับเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะให้ output มีกี่ dpi ถ้าเราตั้งเป็น72 dpi จะบอกไว้ว่า bitmap เนี่ยภาพจะคมชัดนะครับเมื่อพิมพ์ออกทางเลเซอร์พรินเตอร์ซึ่งความละเอียดจะต้องเป็น300 dpi ขึ้นไปหรือว่า600 dpi ขึ้นไปแต่ถ้าเราทำเป็น72นี่ภาพจะดูหยาบมากนะครับผมลองกดโอเคดูจะได้ภาพแบบนี้จะดูว่าภาพมีขนาดแค่ 49k ผมอันดูอีกทีนะครับ image mode นะครับบอกว่า bitmap ถ้าเราเปลี่ยนไปเป็นสักประมาณ300 dpi
นะครับแล้วกดโอเคเราจะได้ภาพแบบนี้นะครับซึ่งจะมีขนาด800กว่า K ซึ่ง800กว่า K เนี่ยบางทีอาจจะใหญ่กว่าภาพ Grayscale ด้วยซ้ำนะครับก็ในแต่ละโหมดเราก็สามารถใช้งานแตกต่างกันไปถ้าเรามีภาพ Bitmap นี่เปลี่ยนเป็น Grayscale เนี่ยจะผลปรากฏว่าภาพก็ยังเป็นเม็ดเหมือนเดิมนะครับจะไม่สามารถที่จะย้อนกลับไปเป็น Grayscale ที่มีการไล่เฉดได้นะครับตรงนี้ก็ต้องทำความเข้าใจว่าโปรแกรม Photoshop สามารถเปลี่ยนแปลงลูกเล่นของลักษณะของโหมดภาพเป็นหลายๆลักษณะเพื่อให้เราสามารถเรียกใช้งานได้นะครับตรงนี้ลองทำดู